วัสดีนะครับทุกคนนะวันนี้นะครับมาพบกับเรานะในรายการคลิปเช่นนี้มีอะไรปะอีกแล้วนะครับท่านเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาใช้กระทะนะครับที่เราได้ประมูลมานะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดวุ้นเส้นเล่นกล้ามกันนะฮะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับผมได้อินเสิร์ตถ่ายไว้แล้วนะฮะมันก็มีไม่เยอะหรอกตามสไตล์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาผัดวุ้นเส้นกันขั้นตอนแรกนะครับเรามาจุดเตากันเลยดีกว่านะก็ลุกเกินไปนะโอเคนะครับเราก็จุดเตาเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต่อด้วยการลงน้ำมันลงไปในนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ลืมตาหลิวครับเดี๋ยวลงไปหยิบตาหลิวลงมาก่อนเราได้ตาหลิวมาแล้วนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวรอกระทะให้ร้อนสักนิดนึงนะฮะโอ้เริ่มร้อนแล้วร้อนเร็วดีนะฮะกระทะใบนี้นะฮะราคา51บาทนะครับผมเพิ่งประมูลมาได้สดๆร้อนๆแล้วก็เอามาลองทำกันเลยนะฮะกระทะอันนี้นะครับเป็นกระทะนะฮะที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่ากระทะคอยคิงนะครับไม่ใช่นะฮะกระทะคอยคิงไว้ทอดปลาอย่างเดียวหรือไงหรอกเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับมันลงไปแล้วนะครับนี่เป็นน้ำมันงานะครับในระหว่างเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาหั่นผักกันก่อนนะฮะผักตรงนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวในระหว่างเดียวกันนะฮะเราต้องมาหั่นผักกันก่อนเลยอารีไฟเตานิดนึงเดี๋ยวกระทะจะไหม้ซะโอเคหั่นผักก่อนนะฮะเราก็เอานี่นะครับเอารากต้นหอมออกก่อนเลยนะฮะเราไม่ใช้นะครับแต่ต้นหอมเราก็ได้หั่นเป็นท่อนยาวๆนะกับพวกนี้นะครับรากผักชีนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะหั่นผักเราไปเลยนะฮะเมนูนี้ปกติใส่ขึ้นช่ายนะหรือใส่ตั้งองค์ตั้งโอ๋อะไรกันครับแต่ว่าผมไม่ใส่ครับผมก็ใส่แค่นี้แหละต้นหอมอะไรแค่นี้แหละอาจจะใส่ไม่หมดนี่ด้วยซ้ำนะมันดูเยอะหน่อยเราหั่นผักเสร็จแล้วเราก็มาใส่กระเทียมนะกระเทียมนะจ๊ะกระเทียมใส่ลงไปเลยนะผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนเลยนะครับเอาละฮะเอาละครับตอนนี้กลิ่นกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วนะจ๊ะกระเทียมกับน้ำมันงาโอเคนะครับเราเจียวกระเทียมไปได้สักแป๊บนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่ไข่ลงไปนะครับไข่เนี่ยฮะตอกลงไปผัดกับกระเทียมให้เกือบสุกดีก่อนเลยนะครับตัดใส่ลงไปนะฮะใส่ไปเลยครับนี่คือวัตถุดิบหลักนะจ๊ะก็คือวุ้นเส้นนะครับผัดยังไงนะก็เราตัดออกมาก่อนเลยเทออกมาอันนี้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับไม่ต้องแช่น้ำมากมายเราก็เอาออกมาจากถุงเลยนี่มาแล้วเราก็เอามาทำกันยีๆฮะ200กรัมนะไม่ให้วุ้นเส้นจับกันเป็นก้อนนะครับเราก็หั่นก่อนนะฮะเราก็สุ่มหั่นเข้าไปก่อนนะมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราหั่นมันจะได้ดูสวยงามหน่อยจังหวะนี้นะครับเตรียมตัวนะฮะที่เราจะปรุงมันลงไปนะฮะเราโดยการนะฮะใส่วุ้นเส้นลงไปก่อนนะครับ
ใส่ลงไปก่อนครับนะครับไม่หายไม่หนักเสร็จแล้วเส้นมันจะค่อยๆอ่อนนุ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เราเทซอสลงไปนะครับเป็นซีอิ๊วขาวจ้า2ช้อน2ช้อนถามว่า2ช้อนอะไร2ช้อนโต๊ะหรือเปล่า2ช้อนอันนี้ครับอันนี้นะฮะน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนอันเมื่อกี้ฮะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทั้งถ้วยเลยไม่ใช่แล้วก็ใส่ผัก3สิ่งที่เราเตรียมไว้นะฮะหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความมีเนื้อผักอยู่ในจานนี้หน่อยนะครับเราก็ใส่พริกไทยลงไปครับไม่ต้องใส่หมดนะจ๊ะวัตถุดิบเด็ดสุดยอดของเรานะฮะนี่ครับนี่ครับก้ามปูทะเลใหญ่ๆนะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยเราไปกินกันอย่างอร่อยอร่อยจ๊ะกินกระทะแล้วครับจังหวะนี้แล้วเราก็ไปเอาฝามานะจ๊ะเอาฝามาปิดไว้อบก้ามปูแล้วเราก็ตามด้วยผักนะฮะใส่ลงไปเลยเราก็จะหมกทุกอย่างไว้ตรงนี้นะฮะด้วยไฟอ่อนๆอบมันทิ้งไว้นะฮะเดี๋ยวปูก็จะเริ่มสุกEP หน้านะครับเราจะมาคอลแลบกับคุณหญิง Small World นะครับกับคุณส้มนะคุณส้ม Freedom นะฮะเมนูหน้านะครับจะเป็นเมนูที่พิเศษอยู่นะฮะเพราะว่าจะมีการแบทเทิลกันเกิดขึ้นเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราอีกสักพักนึงเดี๋ยวเรามาเปิดดูปูกันได้แล้วนะว่าปูจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกินกันเลยดีกว่านะจ๊ะตะกี้ลืมอ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะเหลือแค่พริกไทยนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะเติมมันลงไปเลยแล้วกันปิดไฟให้พริกไทยหอมๆแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจัดจานจะออกเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับก้ามปูเต็มแน่นจานไปจนไม่เห็นหมุนเส้นเท่าไหร่แล้วนะนะครับไง EP นี้ก็สวัสดีจ้าลงไปกินก้ามกันก่อนปูไหมครับปูครับปูเป็นอะไรครับปูเป็นปูโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะปิดคลิปให้หน่อย